ันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการนะครับไปตั้งค่าให้ iPhone ตอนนี้เป็น iPhone 7นะครับอ่านหน้าจอให้เราฟังนะครับอย่างที่เคยทำนะครับก็คือตัวหนังสือบางทีจอ iPhone 7เนี้ยมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนั้นผมเคยทำในคลิปก่อนก็เป็นอ่านหน้าจอให้ดูนะครับแต่เป็นพวกFacebook เป็นในไอ้เว็บธรรมดาในเบราว์เซอร์ทั่วไปนะครับตอนนี้มีเพื่อนถามว่าใน LINE ทำได้ไหมก็ลองดูนะครับทำได้นะครับแต่ตอนเนี้ยพอมันอัปเดตเนี่ยตัวกาหน้าจอมันจะอยู่ในที่ Resist Assistant นะครับก็สามารถเรียกใช้ได้นะครับสามารถเรียกการถ่ายหน้าจอได้เลยจะง่ายกว่านะครับก็อธิษฐานแล้วก็เลือกที่อุปกรณ์นะครับแล้วเลือกอื่นๆนะครับขวาล่างนะครับก็คือเนี่ยครับหน้าจอกดปุ๊บแต่ช่วงแรกนะครับคือปุ่มมันจะงงๆครับมันจะอ่านมั่วๆชอบมากเขาคิดกันได้ยังไงใครอยู่จังหวัดไหนขอให้มีความสุขมากๆตลอดไปอวยพรทั้ง77จังหวัดขอให้เพื่อนสมหวังนะครับเพื่อนๆทุกๆจังหวัด01จุดอยู่กรุงเทพไม่7ไม่จน02จุดอยู่อุบลมงคลมันมี03นะครับอย่าลืมครับมันเร็วไปไหมเร็วแล้วก็ลดได้ครับเป็นเต่านะครับถ้าอยากเร็วๆนะครับก็กดเป็นกระต่ายนะครับจะหยุดก็กดได้นะครับแล้วก็กดเพลย์ใหม่ฟังไม่ทันก็ลดความเร็วได้นะครับตอนนี้ในไลน์ก็สามารถอ่านได้ตามปกตินะครับยกเว้นนี่เป็นรูปภาพอะไรนะครับมันจะอ่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้องเป็นตัวหนังสือทั่วไปเหมือนที่เขาพิมพ์มานะครับก็ลองไปดูเล่นๆกันดูนะครับเพื่อนๆจะได้ช่วยในแบบไม่ต้องมานั่งเพ่งหน้าจอนะครับครับก็ลองดูนะครับสวัสดีครับผม